แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปในจุดที่ตอนนี้อาจารย์สุขุมเนี่ยอาจารย์สุขุมเนี่ยกำลังตั้งโต๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าไม่ได้ขโมยกระดูกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามสดจากที่จริงเนี่ยนะครับ คุณเนยณัชชนิดอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเชิญครับตอนนี้น้องเนยอยู่ในพื้นที่รีสอร์ทอมตะลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมินะคะอยู่กับอาจารย์สุขุมด้วยน้องเนยคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะพี่จงพี่ตาลคะวันนี้เนยมาติดตามประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้พี่จงกับพี่ตาลได้เท้าความให้ฟังนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเนยจะมาพูดคุยกับอาจารย์สุขุมให้อาจารย์สุขุมเนี่ยได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของอัฐิดังกล่าวนั้นสวัสดีค่ะอาจารย์คะน้องเนยรบกวนถามนิดนึงค่ะเรื่องของอัฐิของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยค่ะตัวอาจารย์เองเนี่ยได้รับมายังไงบ้างให้อาจารย์ได้ชี้แจงผ่านทางสื่อมวลชนหน่อยค่ะก็คือน้องมินนาเนี่ยเป็นคนมอบให้อาจารย์เองนะครับอันนี้คือเป็นเอกสารยืนยันนะครับตั้งแต่วันที่น้องมินนามอบให้อาจารย์ครับซึ่งคือวันที่9พฤษภาคม2562ใช่ครับค่ะจากนั้นเนี่ยอาจารย์ได้เก็บอัฐิไว้ที่อาจารย์แล้วก็ไปเลี่ยมทุกอย่างแล้วก็มาแฝนคอไว้ครับผมแล้วประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะก็คืออาจารย์ก็ตามข่าวนะครับที่อาจารย์ใส่สร้อยเส้นนี้เนี่ยซึ่งอาจารย์มีหลายสิบเส้นอยู่แล้วนะครับแต่เส้นนี้คือเป็นประเด็นนะครับแล้วจากที่มีกระแสขึ้นมาเนี่ยค่ะทางอาจารย์เองได้ติดต่อไปที่ดร.ดอยหรือยังคะได้มีการพูดคุยกันก็พยายามติดต่อครับแต่ว่าคุณอมินาที่มอบกระดูกชิ้นนี้มาให้ผมเนี่ยได้ติดต่อไปแล้วก็ได้ส่งมอบคืนเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันไหนคะตั้งประมาณวันที่เนี่ยนะครับวันที่15กันยาครับเนี่ยตามนี้เลยครับที่บ้านของดอยทิเบตครับอันนี้อาจารย์เองได้มีการถามคุณมินนาไหมคะว่าได้รับอัฐิชิ้นนี้มายังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เคยถามอยู่นะครับว่าช่วงลอยอังคารเนี่ยแล้วก็ได้มอบจากญาติทายาทนะครับให้เอาไปบูชาไว้นะครับแล้วหลังจากที่อาจารย์ไปออกรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาเนี่ยค่ะทำให้ตัวอาจารย์เองเนี่ย ทางดร.ดอยเนี่ยค่ะมีการโพสต์ว่าเขาไม่ได้ยินยอมที่จะให้กระดูกนั้นเนี่ยทางอาจารย์จะว่ายังไงมีอะไรจะพูดไปถึงดร.ดอยไหมคะก็อาจารย์ไม่ได้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้มีปัญหากับน้องเขาอาจารย์มีปัญหามีกับรับมาจากคุณมินานะครับก็เลยไม่ได้มีพูดคุยกันเพียงแต่ว่าคุณดอยทิเบตต้องการคืนอาจารย์ก็เลยมอบให้คุณมินาเป็นไปคืนให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเจตนาของอาจารย์เองเนี่ยค่ะช่วยอธิบายเจตนาของอาจารย์เรื่องของการนำอัฐิมาคล้องคออย่างเนี้ยค่ะหลายคนเขามองว่ามีการนำชื่อของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยไปแอบอ้างเรื่องของการทำงานศิลปะอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ว่ายังไงอ๋อไม่จำเป็นครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยทำงานมาหลายสิบปีแล้วจบเพาะช่างมาหลายสิบปีแล้วอาจารย์ทำงานมาตลอดนะครับก็อย่างที่น้องเห็นว่าเนี่ย40ไร่ของอาจารย์เนี่ยแล้วก็รูปภาพ 4,000 รูปเนี่ยของอาจารย์เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาออกรายการแล้วก็อาจารย์จะมาโหนกระแสดังโดยใช้ชื่ออาจารย์มาหากินไม่มีสิครับเพราะว่ารูปอาจารย์ขายได้อยู่แล้วนะครับตัวอาจารย์เองนับถืออาจารย์ถวัลย์ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยก็อาจารย์เหมือนพ่อคนหนึ่งของโรงเรียนพ่อช่างคือลูกศิษย์ของพ่อช่างเนี่ยทุกคนเนี่ยนับถืออาจารย์ถวัลย์เป็นพ่อคนหนึ่งนะครับผมก็เหมือนกันอาจารย์ถวัลย์เป็นทั้งอาจารย์เป็นพ่อที่ผมบูชาในงานของท่านนะครับผมก็เอาอาจารย์มาเป็นแบบอย่างของผมนะครับหลายคนอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะเนี่ยค่ะมองว่าการทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและไม่ถูกต้องเนี่ยค่ะทางอาจารย์จะตอบเรื่องนี้ยังไงบ้างอ๋อมันก็แล้วแต่บุคคลนะครับแต่ในส่วนผมเนี่ยผมว่าผมพอใจตรงนี้นะครับคนที่เห็นด้วยก็ผมก็ขอบคุณคนที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นความเชื่อครับแล้วที่บอกว่ามีการคล้องคอเอาไว้แล้วเหมือนสวมจิตวิญญาณอย่างนี้ค่ะอาจารย์เขาจะมองว่าเหมือนเป็นการแบบแอบอ้างหรือว่าพูดเกินจริงไปไหมอย่างนี้อ๋อไม่เกี่ยวครับก็อาจารย์ก็อธิบายแล้วเนี่ยอาจารย์ทำงานนำมาทำใช้ใจทำนะครับทุกรูปของอาจารย์เนี่ยคือใช้ใจพลังข้างในความนึกคิดวันนี้อาจารย์คิดถึงอาจารย์ถวัลย์อาจารย์ก็ทำงานออกมาตรงนี้วันนี้อาจารย์คิดถึงหลวงพ่อโตอาจารย์ก็ทำงานมาอีกแบบหนึ่งนะครับอยู่ที่ใจอาจารย์วันนั้นอาจารย์คิดถึงใครเพราะว่าอาจารย์ทำงานปฏิรูปังหมายความว่ามองรูปธรรมมาทำเป็นงานนามธรรมนะครับทำงานจิตกรรม
สุดท้ายนี้ค่ะให้อาจารย์ฝากอะไรไปถึงทางดร.ดอยอะค่ะอาจารย์อยากพูดหรืออยากขอโทษอะไรผ่านทางรายการไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่สุขุมก็ขอโทษน้องด้วยว่าบางครั้งเนี่ยการเคารพของพี่สุขุมเนี่ยทำให้น้องไม่สบายใจหรือว่าออกไปทางสื่อที่ไม่น้องระคายเคืองของน้องดอยทิเบตพี่สุขุมก็ขอโทษมาณที่นี้จะให้พี่สุขุมขอโทษกี่ครั้งก็ได้เหมือนเดิมพี่สุขุมก็ยังรักอาจารย์เหมือนเดิมรักดอยทิเบตเหมือนเดิมเพราะว่าอาจารย์เป็นผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะในแรงบันดาลใจของผมสุดท้ายให้อาจารย์ยืนยันเจตนาของอาจารย์อีกครั้งหนึ่งครับก็อาจารย์ทำงานทุกวันอยู่แล้วอาจารย์มีกำลังใจนะครับทุกคนที่ชมมาอาจารย์ขอบคุณคนที่ติมาอาจารย์นี่จะพาไปนำไปแก้ไขนะครับก็ยืนยันว่าเจตนาที่นำอัฐิมาคล้องคออันนี้ก็คือเป็นเจตนาดีไม่ได้มีแอบอ้างไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแล้วก็ได้มีการส่งคืนไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับตามรูปแล้วก็การแถลงข่าวครับโอเคขอบพระคุณมากมากนะคะอาจารย์ขาอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางอาจารย์สุขุมเนี่ยนะคะได้อธิบายให้ฟังรวมไปถึงชี้แจงให้ฟังถึงที่มาที่ไปชิ้นส่วนของกระดูกของอาจารย์ถวัลย์เนี่ยค่ะและทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศล่าสุดณัชนิดเทียนน้อยรายงานสดจากอมตะลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับก็นี่คือคำชี้แจงของอาจารย์สุขุมมีพันแสนนะฮะ